สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะค่ะเมื่อนี้ข่อยก็จะมาพาทุกคนมาเฮ็ดอาหารเย็นนะคะตอนนี้5โมงเย็น5โมงตรงนะคะทุกคนนั่นแหละข่อยจะผัดหมูใส่ต้นหอมที่ข่อยได้มาจากที่ทำงานนะคะแล้วก็แครอทนะคะแล้วก็พริกนะคะนี่แหละแค่นี้แล้วค่ะผักที่ใส่นะคะทุกคนมาค่ะบัดนี้มาเบิ่งว่าผัดหมูใส่ต้นหอมนะจะเป็นตะแซ่บหรือเปล่าบัดนี้มาเริ่มผัดหมูใส่ต้นหอมกันนะคะใส่น้ำมันพืชค่ะทุกคนก็กระเทียมพริก1เม็ดงวดก่อนน่ะใส่2เม็ดเพราะไอ้ฝรั่งก็เผ็ดแห้งมาสั่นค่ะไผเลยใส่เม็ดเดียวแล้วก็ขิงนะคะผัดใส่พร้อมกันเลยนะคะทุกคนมันจะได้หอมนี่แหละค่ะพอเฮาได้กินหอมแล้วเฮาก็จะค่อยเอาหมูใส่นะคะตอนนี้นะกระเทียมก็หอมแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าน้ำมันมันร้อนนะคะก็เลยหอมไว้เอาให้มันหอมหลายๆนะคะนั่นแหละค่ะที่นี่ก็ใส่หมูลงไปเลยตอนใส่หมูลงเขากับทอนไปเนียดเลยวะตอนเขาใส่หมูเขากับใส่เครื่องปรุงเลยนะคะทุกคนนี่ก็คือซีอิ๊วขาวซอสหอยนะคะนี่แหละที่นี่ก็ผัดจนหมูสุกนะคะทุกคนโอ้ยหอมหอมกระเทียมหอมขิงนี่แหละค่ะผัดจนหมูสุกนะคะผัดหมูให้สุกดีนี่ค่ะให้หมูสุกจาก 80% ก็ได้ค่ะทุกคนนั่นแหละแล้วเขาก็เอาผักที่สุกยากลงเลยนะคะทุกคนแครอทอันนี้หอมหัวนะคะเพราะว่ามันหนาต้องเลี้ยงก่อนเลยก็ว่าใบเอาลงสุดท้ายแล้วก็หอมหัวใหญ่นั้นนะคะทุกคนเนี่ยนี่แหละค่ะน่าจะครับนะคะครับก็หอมแค่ในขนาดจริงๆแล้วพ่อยายบอกให้ค่อยเอากะหล่ำชิ้นม่วงใส่น้ำนะคะเพราะว่าค่อยมาผักหลายแล้วแค่นี้แหละลูกใส่เบิ่งค่ะเบิ่งหอมทุกคนเบิ่งดูเส
ึงตรงนี้แล้วเขาก็ใส่น้ำตาลเลยนะคะน้ำตาลอ่ะใส่กับเครื่องซ้อนโต๊ะนะคะทุกคนมันจะหวานโคตรก็รสดีทั้งใส่จากน้อยใส่รสดีจากส่วนซ้านะคะทุกคนมันจะเค็มทุกคนถึงตอนนี้ก็หมูก็สุกแล้วนะคะหมูสุกแล้วค่ะก็จะใส่น้ำกับแป้งข้าวโพดนะคะใส่ลงไปใส่แค่นั้นแหละนะคะแล้วที่นี่เขาก็ใส่ซีอิ๊วลงนะคะทุกคนตะกอนใส่ซีอิ๊วอ่ะพร้อมกันกับนั่นวันนี้ก็ใส่สมุนไพรแล้วก็ซีสะนี่แหละค่ะถึงบอนี่นะคะเอาไปเฮ็ดทีนี้เขาก็เอาผักใส่เลยนะคะจิกหัวใส่แล้วกับต้นหอมเลยนะคะทุกคนหอมผักหอมมากต้องรู้จักใส่ลงจากน้อยชิมก่อนนะคะสุดยอดเลยค่ะทุกคนก็ต้องตื่นแรงอีกเลยเสร็จแล้วแต่ละค่ะอันนี้ก็ของเขาก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนค่ะเพื่อนค่ะทุกคนน่าทานหรือเปล่าคะแซ่บแซ่บค่ะทุกคนแซ่บอีหลีมาเด้อค่ะบาทเนี่ยนี่แหละค่ะของเขาก็ของใส่หม้อน้อยสิละค่ะหงแล้วก็กินบ่เบิดก็ใส่ตู้เย็นหายไกลมาค่ะบัดนี้ไว้กินน่ะข้าวน้ำพะไยฝรั่งนะคะผัดหมูใส่ต้นหอมค่ะสวัสดีครับ FC See now we are here with little food อันพะไยฝรั่งแล้วหัวต่ำมาประตูค่ะทุกคนหัวแตกดูย่าหน้าหน้าบูมแหนดูลายถูเอฟซีมาค่ะทุกคนบาทนี่เบิ่งดูเป็นตะแสบบ่คะมันจานพญายฝรั่งนะคะทุกคนโอเคฮันนี่สมอกกะโอเบเลตตาเอฟซีมีมอสโต้แล้วนี่อยากจะบ้านเป็นตะโซบ้างวะอยู่ I see the best rice I found out ja jättebra jättegott fläskfilé ja fläskfilé och vilket typ jättebra ja mark har du kun bara nej med rice och curry inte curry Paprika är väldigt expensive. Mm. Now. Paprika, small paprika. Mm. Så dyra. Mm.
But you see, really be helpful one year. Do you have this chili head? No, I need to have some more. เทศมาดิซีนอันบดอนคือมอสจะสุดอยู่วันนี้แฮปเมียไม่โอเคยาฟูลฮะยาแมทโอเคกูโอเคอ๋อโอเคเซบายบายขอบคุณครับมานาฟูลฟูดว่าสุกูดนาวีเริ่มเมตตาอืมวิฮาร์นเตอร์ติดสอนมอสปูเลงเงี้ยโอ้ทูวีคทูวีคอืมอืมสู้นาวีกูวีล่ะอีกต่ออ๋อโอเคโอเคสวัสดีครับเอฟซีอืมโอเคบายบาย see you soonBye bye. Next video. ค่ะยิงเขาเอิ่มแล้วก็มาคุยกันทักทายกันคือเก่านะคะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าบ้านเฮาน่ะอากาศคงจะฮ้อนนะคะเพราะว่าเห็น FC เขียนคอมเมนต์มาบอกว่าฮ้อนคักแล้วว่าสั้นค่ะค่ะเพราะว่าช่วงนี้บ้านเฮาก็เข้าฤดูร้อนนะคะลมแรงก็คงจะพาดวีวีใบไม้ก็คงจะร่วงนะคะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าประเทศสวีเดนเดือนนี้นะยังเป็นฤดูหนาวอยู่นะคะแต่ก็จะเข้าช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะเดือนหน้าก็จะมีดอกไม้ดอกสปริงไทม์อย่างสินะคะสปริงไทม์ก็จะมีดอกไม้สีเหลืองสีขาวนะคะแล้วก็ดอกทิวลิปนะคะทุกคนนั่นแหละตอนนี้ต้นทิวลิปน่ะก็ออกหน่อแล้วนะคะหลายแล้วนะคะที่ปลูกไว้ตะปีกายนี่นะคะทุกคนนั่นแหละสปริงไทม์ก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิที่เขียวขจีนะคะนั่นแหละแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่นะคะสำหรับข่อยฤดูสปริงไทม์ก็จะอยู่ที่7หรือ8องศานะคะทุกคนนั่นล่ะค่ะจากน้อยก็จะได้พาทุกคนมาปลูกผักปลูกดอกไม้ชมดอกไม้สวยๆนะคะค่ะมื้อนี้ข่อยอยากที่จะมาขอขอบคุณ FC หลายๆท่านนะคะที่เขียนคอมเมนต์ชมเชยมาดามบ้านนอกนะคะว่าการใส่ชีวิตของมาดามบ้านนอกนี่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะเพราะว่าใส่ชีวิตแบบบ้านๆใส่ชีวิตแบบง่ายๆนำซ้ำยังเป็นผู้ให้ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเมียฝรั่งหลายๆคนน่ะก็จะมาอาศัยสามีแล้วก็ให้สามีซัพพอร์ตแต่ว่ามาดามบ้านนอกน่ะมาอาศัยสามีตอนเริ่มต้นนะคะแต่ว่าต่อมาก็จะเป็นคนดูแลสามีแล้วก็ดูแลครอบครัวทางเมืองไทยอย่างสินะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณงามๆนะคะที่ชมเชยนะคะตามจริงแล้วมันก็เป็นหน้าที่นะคะทุกคนคนที่ว่าคนที่ได้สามีฝรั่งที่สามีฝรั่งเขานะซัพพอร์ตเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ภรรยาอันนั้นนะถือเป็นวาสนาเขานะคะแล้วสำหรับข่อยตอนที่ข่อยมาใหม่ๆตะกอนที่ข่อยยังไม่ทำงานพ่อใหญ่ฝรั่งแล้วก็ซัพพอร์ตข่อยแล้วก็ส่งเงินไปให้ลูกข่อยเป็นค่าเรียนคือกันนะคะทุกคนณปัจจุบันนะแล้วนะเป็นคนมีหนี้มีสินเป็นคนที่เงินบำนาญแล้วบ่พอใช้จ่ายข่อยก็ต้องเป็นคนซอยเหลือแล้วในตรงนี้นะคะซึ่งคำว่าสามีภรรยา
กันเขาก็ต้องซอยเหลือซึ่งกันและกันนะคะบอมเมนวาได้ผัวฝรั่งแล้วเพราะสามีฝรั่งถูกยากบ่มีเงินใส่กับจิตถิ่มจิตปาอันนั้นนะมันบ่แมนข่อยนะค่ะทุกคนแต่ว่าข่อยก็ได้ยินมาหลายคนนะคะที่เป็นแบบนี้แล้วก็นี้ไปเอาผัวใหม่หาคนใหม่นะคะแต่ว่าอันนั้นนะบ่แมนนิสัยข่อยนะคะถ้าผู้ใดที่ดีกับเฮาแล้วตอนที่เฮาน่ะข่อยหมายถึงว่าข่อยมีชีวิตใหม่ย้อนพญายฝรั่งนะคะพญายฝรั่งเป็นคนให้ชีวิตใหม่ข่อยนะคะทุกคนบ่ว่าแล้วน่ะจะตกทุกข์ได้ยากขนาดใดข่อยก็จะบ่ถิ่มบ่ปาแล้วนะคะนอกเสียจากว่าจะเกิดปัญหาใหญ่หลวงอีหลีนะคะทุกคนแต่ตอนนี้น่ะบ่มีปัญหาใหญ่หลวงเพราะข่อยสิได้หนีจากแล้วนะคะนั่นแหละข่อยก็เลยอยากที่จะบอกให้ทุกคนฟังนะคะว่าเงินทองน่ะมันเป็นของนอกกายนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเฮาอยู่กับคนซอยเหลือคนที่เขาเคยให้ชีวิตใหม่เฮานี่มันเฮ็ดให้เฮาน่ะภูมิใจเฮ็ดให้เฮาน่ะรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคุณค่านะคะเพราะว่าคําว่ากตัญญูต่อผู้มีพระคุณนี่จะเฮ็ดให้เฮาน่ะตกน้ําบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้นะคะทุกคนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะข่อยเคยมีปัญหาหลายอย่างหลายแนวนะคะจกรแล้วข่อยก็ผ่านพ้นมาด้วยดีข่อยก็คิดว่าเพราะข่อยรู้บุญรู้คุณผู้ให้ชีวิตใหม่ข่อยนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วก็ทั้งบ้านข่อยก็ซัพพอร์ตนะคะตลอดเพราะว่าข่อยถือว่ามันเป็นถึงจะบ่แม่นหน้าที่แต่ว่ามันเป็นความสุขของข่อยนะคะทุกคนแต่ว่าเรื่องที่ให้แม่ใส่ทุกเดือนมันก็เป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องให้แม่นะคะแล้วก็เรื่องที่ให้ลูกเต้าเล่าหลานได้ใส่มันก็เป็นความสุขของข่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเฮาหาเงินใดแม่นบ่ค่ะตอนนี้เฮากําลังมีกําลังวังชาที่จะหาเงินถ้าเฮาบ่หาให้คนที่เฮาฮักเฮาจะหาให้ผู้ใดแม่นบ่คะทุกคนนั่นแหละอันนี้ข่อยก็ต้องขอบคุณงามๆอีกครั้งนึงนะคะที่ชมเชยมาดามบ้านนอกนะคะแล้วก็มีอีกคอมเมนต์นึงนะคะที่บอกว่ามาดามนะเป็นคนที่เก่ง จริงๆแล้วว่ามันเก่งนะคะทุกคนเป็นคนอดทนมากกว่านะคะก็ว่าอยากใส่คําว่าเก่งนะคะใส่คําว่าอดทนเป็นคนอดทน อดทนสูงนะคะบางคนอาจจะว่าหยาบคําว่าอดทนสูงนี่อาจจะใส่คําว่าหยาบแท้นะคะแต่ว่าจริงๆนะคะทุกคนข่อยน่ะอดทนสูงมากเลยที่ข่อยอดทนน่ะเพราะว่าข่อยคิดว่าถ้าเฮาบ่อดทนแล้วเกิดสมมุติว่าเฮาเดินหน้าถ้าเฮาเจอเรื่องที่แย่กว่านี้นะคะนั่นแหละแต่ว่าถ้าเฮาเจอเรื่องที่ดีกว่านี้อันนั้นซึ่งเฮาก็บ่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่ณปัจจุบันถ้าเฮาสามารถอดทนได้แล้วก็เฮาพออยู่พอกินเป็นอย่างเฮาจะต้องไปดิ้นรนแล้วก็ไปทะเยอทะยานเกินตัวอันนี้ค่อยคิดไปนะคะเรื่องการทะเยอทะยานน่ะมันบ่ผิดนะคะทุกคนมันเป็นผลดีซะอีกค่ะคนๆนั้นน่ะต้องการที่จะหาสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าจะต้องให้ถูกหลักศีลธรรมนะคะถ้าเฮาเฮ็ดแบบบ่ถูกหลักศีลธรรมความทะเยอทะยานก็เฮ็ดให้เฮาน่ะล่มจมเหมือนกันนะคะทุกคนที่ข่อยว่าถูกหลักศีลธรรมก็คือว่าถ้าเฮามีสามีที่ดีอยู่แล้วเขาเคยซัพพอร์ตเฮาเคยเลี้ยงดูเฮาถ้าวันนึงเขาบ่มีเงินให้เฮาแล้วเฮาหนีจากเขาทะเยอทะยานไปหมู่อื่นนั่นน่ะจะเฮ็ดให้คุณน่ะล่มจมนะคะเพราะว่าคุณน่ะบ่เห็นบุญคุณของผู้มีพระคุณนะคะนั่นแหละข่อยก็เลยคิดว่าถ้าเฮาอดทนอยู่กับคนมีบุญคุณกับเฮาแล้วชีวิตของเฮาก็บ่ได้เลวร้ายอีหยังมีกินมีใช้นะคะเงินก็บ่ขาดนะคะอยู่ดีกินดีนะคะนั่นแหละเฮาสิไปดิ้นรนอีหยังไปมากมายเพราะว่าในชีวิตนี้เฮาตายไปแล้วเฮาก็เอาหยังไปบ่ได้สักอย่างแม่นบ่ค่ะเฮาจะต้องพอใจในสิ่งที่เฮามีเห็นคนอื่นแต่งตัวโก้มีกระเป๋าแบรนด์เนมมีเพชรนิ้นจินดาใส่
แต่ว่าถ้าเฮาบ่มีบุญวาสนาคือเขาเฮาก็บ่ต้องไปดิ้นรนขนาดนั้นหรอกค่ะให้ชื่นชมเขาซะบ่ต้องไปอยากเป็นคือเขาเพราะว่าเฮาบ่ได้ทําบุญมาหลายคือเขาให้เฮาคิดแบบนี้เอานะคะนั่นแหละอันนี้ข่อยคิดแบบนั้นนะคะข่อยก็เลยอยู่แบบใช้ชีวิตให้มีความสุขณปัจจุบันดีกว่าที่จะอยากเป็นแบบนั้นแบบนี้เฮ็ดให้เฮามีความทุกข์นะคะทุกคนนี่แหละค่ะนี่คือชีวิตของมาดามบ้านนอกนะคะค่ะทุกคนคะมื้อนี้ก็สิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกกับพญายฝรั่งนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเมื่อรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย